แป๊บนึงออกไปออกไปออกไปซะ Really means to live life golden Yeah we're golden Baby girl we're golden They about to see it shine Cause we're goldenฉันรู้นะว่าพวกนายรอฉันอยู่ก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมาไวนะเป็นซีรีส์ที่แบบไม่ต้องหาอะไรมากก็เล่นต่อได้เลยนะก็วันนี้มีน้องบอกว่าพี่ทิยาครับทำไมมันเหมือนคุกเลยอะไรยี้นะต้องตรงนะก็เหมือนอย่างที่น้องว่าจริงๆนั่นแหละว่าผมได้ทำให้มันเนี่ยให้มันอยู่กับที่แล้วนะให้มันเดินไปป้วนเปี้ยนมัวตัวนะก็สามารถที่จะซื้อของอะไรได้อย่างสะดวกนะก็ถ้าสมมุติเราอยากให้มันมีลูกใช่ไหมเราค่อยปล่อยออกมาแล้วก็ให้อาหารให้อะไรของมันแล้วแต่มันไปเลยเซอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตเรียกว่าเซเว่นโอ้โหมีโกเลมอยู่ในบ้านด้วยไอ้ตายสิก็ดับตามระเบียบไปก็ถ้าสมมุติเราจะซื้ออะไรก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะอาจจะเรียกว่าคุกก็ได้นะน้องบอกพี่มันเหมือนจังเลยอ่ะมันก็ขายอยู่นะโอเคก็วันนี้นะครับเรามีอะไรจะมาทำนะครับก็คือเราเนี่ยจะลงไปข้างล่างกันนะเพราะว่าผมได้เจอขุมทรัพย์สุดเจ๋งอ่ะเจ๋งยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะไปพาลงไปข้างล่างกัน Later. ถึงแล้วนะครับก็ผมได้สร้างเหมืองเล็กๆไว้นะซึ่งมันค่อนข้างจะงอนเงินสักหน่อยนะเหมืองผมเนี่ยดูดิเนี่ยก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังทำรางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวว่าจะมาทำด้วยแหละแล้วก็เราจะพาไปดูนะว่าที่เราเจอขุมทรัพย์จริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหน3 2 1 Oh my god ไดมอนด์เพิ่มมาแล้วก็ยังมีอีกนะทองยังมีอีกนะเหล็กทานให้ตาย4โคตรเยอะเลยก็ข้างในยังมีอีกนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยขอไปก่อนเลยแล้วกันฮะก็เรามีฟอร์จูน2แล้วมีโอกาสได้ไดมอนด์มากกว่า1เนี่ยก็เป็นที่ขุดที่ดีแล้วก็เป็นอันเบรกกิ้งด้วยนะทำให้ฟอร์จูนอันเนี้ยพังยากนะก็ได้ของดีมาเรื่อยๆเลยก่อนอื่นเราจะขุดทองก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันว้าวทั้งทองทั้งไดมอนด์อ่ะนะเพราะมัน amazing ทองว้าวนี่เอาทองไปด้วยเลยเจ๋งๆๆๆๆเนี่ยเอาทองไปทำอะไรเราจะไปทำรางรถไฟกันนะผมขุดไว้เยอะมากอ่ะก็ตั้งไว้ไงยังไม่ได้ขุดก่อนไงเรามาเปิดพาร์ทแล้วก็เปิดขุดโชว์เลยอะไรอย่างงี้เลยลาพิสด้วยนะต้องใช้นะเผื่ออัพของอัพไลน์วันนี้เราจะมีชุดเกาะสวยๆใส่กันนะเป็นชุดเกาะไดมอนด์นะเจ๋งๆๆๆๆๆจริงโอเคลาพิสให้ตายสิโคตรเยอะเลยว้าวแหล่งรวมแร่ไดมอนด์ให้ยะใช่ใช่ให้ยะเจ๋งเจ๋งสุดยอดใช่ไหมล่ะนี่ฮะนี่แน่นี่แน่ลาพิสก็มีเพิ่มนี่ตรงนี้ก็โอ้ยังบูชาเดี๋ยวไปเลยแป๊บนึงแป๊บนึงออกไปออกไปออกไปซะตายตายสินี่ฮะตรงนี้ก็มีเรายังได้ปักท้อเลยปักไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพวกมอนเตอร์มันเกิดนี่ฮะพวกบ๊อบมันเกิดแล้วก็ปักไปตรงนี้มีทางอ๋อไม่มีนะโอเคก็ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขุดไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำรางรถไฟกันเนาะโอเคก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าเราจะทำทางเมืองเนี่ยให้มันยาวมาตรงนู้นแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มตรงเนี้ยเป็นเมืองของเรานะฮะก็สุดยอดปะล่ะอ่ะก่อนอื่นเลยผมได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เรียบร้อยก่อนอื่นเผาทองก่อนนะฮะเผาทองเอาไว้ทำอะไรครับนี่เราจะทำรางรถไฟกันนะนี่เริ่มจากรางอะไรวะนี่นะฮะนี่ครับเขาเรียกว่าทำให้รถไฟเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยก็ดีนี่ครับนี่เห็นไหมมันได้แค่6ชุดเองอ่ะเราจะต้องเอาให้มันมากกว่านี้นะฮะเราถึงเผาทองต่อนะครับแล้วเราก็มาทำต่อนะนี่ฮะได้เป็น12ชุดถามว่าพอไหมผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอเท่าไหร่นะฮะส่วนไอ้นี้ตัวรางเนี่ยเราทำสัก16ใช่ไหม32ใช่ไหม48
64ผมยังรู้สึกมันไม่พอเลย64อ่ะโอเค64 2ชุดน่าจะพอนะแล้วก็ส่วนทองอีกนิดนึงนะรออีกนิดนึงพวกหินพวกอะไรไม่จะเป็นนะเราเก็บไว้ก่อนนะครับลิสโตนได้มาโคตรเยอะไอรอนยังไอรอนก็ยังมีอยู่นี่ไอรอนอันเก่าก็ยังมีอันใหม่ก็จะมาเพิ่มแล้วการพาวเดอร์อะไรนะโอเคเก็บไว้วันนี้เราจะมาทำรางรถไฟกันนะครับโอเคอีกชุดหนึ่งสวยงามมาครับทำกันเอ้ยไม่มั่นใจว่ามันจะพอหรือเปล่าเหล็กไม่พอจริงๆด้วยโอเคเอสโตนี่เยอะมากนะเยอะจนไม่รู้เยอะยังไงแล้วครีปเปอร์อยู่ข้างหน้าเราครับไปลุยกันเลยเมืองของเราอย่ามายุ่งระเบิดตูมนี่ฮะสละชีพตัวเองชัดๆของเต็มทำไงฮะนี่ฮะเลสโตนเยอะไปบอกแล้วมันเยอะเกินเหล็กน่าจะเผาเสร็จเรียบร้อยโอเคเราก็ทำได้ชุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการโอเคเอาอะไรทิ้งดีก้อนกวดทิ้งไปเอาครับเราจะเริ่มจากยังไงนี่เราก็1 2 3 4 5 6 7เอ้ยเดี๋ยวเราต้องทำวงจรให้มันในนั้นด้วยใช่ไหมสวิตอะสวิตนี่12น่าจะพอนะไปนี่ฮะแล้วเราก็วาง1เวิร์กไหมว้าวโอเคเหมือนเราจะได้แล้วนะตอนนี้เราได้วางรางรถไฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่พอสุดท้ายมันก็พอนะสิ่งที่ผมต้องการพอดีเป๊ะๆ เลยตรงนี้เราก็วางท็อตสักเล็กน้อยส่วนตรงนี้เราก็วางสวิตช์ไปอ่ะมาลองดูกันว่ามันจะได้ผลไหมเอ้ยเดี๋ยวรถไฟรอพี่ก่อนไอ้น้องรอพี่ก่อนเออไม่รอแล้วไปแล้วนะปูสุดยอดมากเนี่ยเราก็มีรถไฟตัวส่วนตัวที่สามารถพาเราไปยังเหมือของเราได้วิวว้าวโคตรมันโอ้โหว้าวเจ๋งใช่ไหมล่ะเจ๋งเลยนะเจ๋งสิทำเองถ้าไม่ได้ทำเองนี่จะไม่เจ๋งก็ได้นะติดไรเนี่ยไปเพื่อน let's go ให้ตายสิฉันต้องมานั่งทุบนี้ตลอดเลยอ๋อผมว่าแล้วทำไมมันไอ้นี่โอเคเราไม่ได้ทำรางตรงนี้ไงมันหลุดรางไปใช่ไหมโอเคเรารอบนี้เราไปได้เลย very good let's go my friend view รางรถไฟวู้ฮู้สนุกสนุกปะล่ะ view ไปอีกแล้ว view นะเลงหมดก่อนเนี่ยเพราะมันเป็นทางขึ้นหรือเปล่าทะแดนเสร็จแล้วตัวรางรถไฟของเรานะมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะวางรถไฟลงไปแล้วก็ let's go ได้เลยนี่ครับไปแล้วเราจะไปดูกันว่ารางรถไฟมาสรุปของเราเนี่ยจะเป็นยังไงฟิวไปแล้วว้าวไปแล้วว้าวมันจริงๆเลยนี่แน่ฟิวว้าวเฉียวเจ๋งใช่ไหมล่ะสนุกใช่ไหมล่ะเป็นไงสุดยอดรางรถไฟของ G3 นะครับใครอยากเล่นนะก็ดูไปก่อน เพราะว่าเป็นเล่นคนเดียวไงมันก็ไม่สามารถเล่นได้นะก็ให้น้องๆเนี่ยดูกันไปก่อนเหล็กขอเหล็กตรงนี้นิดนึงโอเคมาเอาเหล็กนะฮะแล้วเราก็เผาเหล็กต่อทีนี้เราก็จะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะถามว่าขึ้นบนไปทำอะไรนะไปทำเกาะนะครับเราได้ไดมอนด์มาเยอะขนาดนี้เราก็ต้องทำเกาะสักนิดนึงล่ะไปทำเกาะกันฟิวให้ดูตอนขากลับด้วยอีกรอบนึงเป็นไงเจ๋งไหมล่ะฟิวสนุกจริงๆนะเนี่ยฟิววู้ฮู้ฟิวเจ๋งเปิดกล่องนี่เปิดกล่องก็ได้ฟิวโอเคเจ๋งสนุกนะเอาล่ะเพิ่มอีก5อันในที่สุดฉันก็เห็นตะวันโอ้โหโอ้หลังจากที่ไม่ได้เห็นดวงตะวันมานานเนิ่นนานนะอยู่ข้างล่างจนต้นข้าวมันโตอ่ะน้องๆคิดดูแล้วกันเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลาพิษ
คาบชุดเกาะเล็บมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็คาบชุดเกาะกันนะส่วนตรงนี้นะครับเราไว้เก็บของบางอย่างนะที่ผมได้ตกแต่งบ้านแล้วก็เก็บเอมเมอรัลด์ไว้นะถามว่าเอาเอมเมอรัลด์ไว้ทำอะไรผมว่าจะตีชุดแล้วก็ทำธนูด้วยนะเรามีอินฟินิตี้แล้วเห็นไหมอันเนี้ยดีมากเลยนะคือเราใช้ธนูอ่ะใช้พกแค่ลูกธนูแค่อันเดียวสามารถยิงได้ไม่มีวันหมดอ่ะโคตรเจ๋งใช่ไหมล่ะอันนี้ฮะอันเบรกกิ้งนะใส่ชุดได้ใช่ไหมมันจะทำให้แตกยากขึ้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวใช้หนังสือเยอะขนาดนี้เลยเหรออันเบรกกิ้ง1สวยครับอันเบรกกิ้ง2สวยครับอันเบรกกิ้ง3ทีนี้เอา3อันไปก่อนแล้วกันนะอ้าวบันเทิงละทีนี้เราจะเอาสมุดเก็บยังไงของเต็มฝากไว้ก่อนแล้วกันเอาอันเบรกกิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอ็มไอเล่เหล็กเอมเมอรัลด์เรดสโตนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาทำชุดเกาะกันเลยอันนี้พาวเวอร์ใช่ไหมเอาไปใส่ธนูก็ได้โอเคเอาเชือกมาเอาธนูมาอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอาอินฟินิตี้ด้วยนะทำธนูแล้วก็ขับอินฟินิตี้ตรงนี้มีไดมอนด์2โอเคสวยครับทีนี้เรามาเริ่มทำชุดเกาะเอมเมอรัลด์กันเลยนะครับเอ้ยไดมอนด์กันเลยพามามได้แล้วเย้กางเกงหมวกก่อนพามามเย้ได้แล้วรองเท้าพามามเย้ได้แล้วสุดท้ายกางเกงโอ้ยเราเหลือเอมเมอรัลด์6เองอะเหลือ5สิพามามเย้ทีนี้เราก็เป็นโคตรจะมาหาอึดเป็นที่เรียบร้อยหลายๆคนสงสัยนะว่าเอ้ยพี่ทีอาชุดเกาะสีไอรอนไปไหนเนี่ยโดนโกเลมตบตายแล้วผมไปเผลอฆ่าชาวบ้านนะกว่าจะทำให้พวกชาวบ้านหายโกรธเนี่ยโอ้โหนานมากนะยอมซื้อคงซื้อของอะไรไร้สาระไปนะเรามีเอมเมอรัลด์ตรงนี้8เรามาลองดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราเอาลาพิสเนี่ยไปกับโต๊ะเอนชานเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะเลเวลผมไม่เยอะอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ของดีหรอกมั้งนะหมวกดูสิพามามฮันเบกกิ้ง2ไม่เท่าไหร่อ่ะโพเทคชั่น1ไม่เท่าไหร่โอเคพามามฮันเบกกิ้ง2ไม่เท่าไหร่อ่ะฮันเบกกิ้ง2ทำไมเซตนี้มันเป็นฮันเบกกิ้งหมดเลยอ่ะฮันเบกกิ้ง2ดูดิผมสงสัยมากเลยอ่ะสงสัยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยโต๊ะไหวป่ะเนี่ยเป็นโต๊ะเก๋หรือเปล่าขอทุบหน่อยทุบหน่อยโต๊ะเก๋แน่เลยเอาวางตรงนี้เลยแล้วกันพาบามอันเบกกิ้ง2เหมือนกันน่ะฮะผมว่านะหนังสือมันพลังมันยังไม่พออันเบกกิ้ง2อันเบกกิ้ง2ไม่เป็นไรแต่ว่าขอหนังสือใหม่ทีนี้ก็เต็มห้องแล้วนะมาดูซิว่าจะเวิร์คหรือเปล่าวางไฟมาดูกันเอาชุดเกาะก่อนเลยมาอันเบกกิ้ง2ก็ได้อันเบกกิ้ง3โอเคผมเข้าใจละนี่ตอนแรกมันหนังสือมันวางมันไม่ครบไงพลังซึมซับมันก็เลยน้อยทีนี้พออะไรนะเนี่ยเห็นไหมพอทีนี้พลังซึมซับเยอะขึ้นได้อันเบกกิ้ง3แล้วอย่างนี้นี่เองโอเคถามว่าเลเวลพอไหมไม่เลเวลผมไม่พอเลยมันบอกว่าต้องใช้ protection อันนี้ก็ดีนะมันบอกว่า protection นั้นน่าจะได้ป้องกันที่ดีขึ้นนะอันเบกกิ้ง2นี่หมวกก็เวิร์กอยู่รองเท้าล่ะอันเบกกิ้ง2กันตกนี่ผมซื้อเอาจาก NPC ก็ได้นะเอาตัดสินใจละนี่แหละไปขอให้ได้อย่างอื่นด้วยเถอะอมิตาพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพียงดูดิครับผมได้อะไรนอกจากอันเบกกิ้งเอ้ยนอกจากโปรเทคชั่น2มั้งโอ้ my god ผมจะซื้ออันเบกกิ้งมาทำไมเนี่ย3เล่มเลย อันอื่นก็ทำอันเบกกิ้งใส่ๆเข้าไปแล้วก็ทีนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้ไหมถ้าไม่ได้โอเคเราต้องมาใส่มาลองดูอีกสักอันไหมมาอันเบกกิ้งใช่ไหมนี่ไงการตกเลเวล2ก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อด้วยโอเคการตกเลเวล2อย่างอื่นมาด้วยเถอะเนี่ยบลาสรู้สึกว่าจะกันระเบิดใช่ไหมโอเคอันเบกกิ้ง3เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีผมจะได้ไม่ต้องไปเปลืองหนังสือนะถึงแม้ว่าจะซื้อมาแล้วก็เถอะมา
โอ้โหโปรเจกต์อันนี้โหแต่ว่าได้ของดีมาอีกอันนึงแต่ไม่รู้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอเซิร์ชในเน็ตแป๊บนึงมันบอกว่าทำให้ช่วยลดจากพวกอ็อบเจกต์ธนูลดลงก็ดีนะสุดท้ายหมวกมาอันเบกกิ้ง2ไม่เวิร์กอ่ะต้องเวล30อ่ะเวิร์กโอเคหมวกไม่เป็นไรครับเราดองทิ้งไว้ก็ได้มาลองใส่ชุดกันนะเราจะได้ใส่ชุดทองสวยๆนี่ครับได้ป้องกันแล้วก็ได้แตกช้า1กันตกแล้วก็กันระเบิดกันธนูแล้วก็แตกยาก3แล้วก็หมวกไม่มีอะไรเลยมันหมวกเป็นหมวกกากๆอันหนึ่งนะก็เวิร์กแหละนะโอเคก็ประมาณนี้เราได้อัปเกรดอาวุธแล้วก็มีชุดใส่นะสวยงามครับเราก็ซื้อ NPC มานะฮะ Infinity ได้มาอันหนึ่งแล้วส่วนคนนี้เราซื้ออะไรจากเขาดีเราจะให้เขาแบบมีลูกด้วยกันด้วยนะ Power ด้วยไหมมา Power ก็มานี่นะใส่ไป2ธนูเลยทีนี้เราก็ให้เขาเนี่ยพวกเธอขายของดีมากเอาเดี๋ยวขนมปังตกไปในร่องแล้วเอาไปเลยพวกเธอ2คนกินกันนะฮะรอมันหยิบไปอีกคนนึงหยิบสิอย่าไปแย่งคนอื่นล่ะเขาไม่หยิบอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหยิบให้ก็ได้เอาไปขอขนมปังฉันคืนขนมปังมันแพงไอ้น้องฉันขอขนมปังโอเคเอาไปกินกัน2คนเลยแล้วไงมาไงมาอยู่เตียงเดียวกันเนี่ยฮะสองคนนี้แอบมีชู้กันใช่ไหมเนี่ยฮะคนอื่นเขาอยู่เตียงเดียวกันพวกเธอสองคนอยู่เตียงเดียวกันให้ตายสิเนี่ยก็เราซื้อธนูไปละอันนี้ก็ซื้อพาวเวอร์ไปละโอเคเดี๋ยวรอเผื่อเขาแบบอบรือฮึมจนมีลูกกันนะเรามีกระดาษไหมสามารถซื้อแทนเทอร์แล้วเขาจะได้แบบรักกันอะไรเงี้ยนะไม่มีเดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้อ่ะเรามาทำธนูกันก่อนเลยละกันนะฮะก็วิธีการทำธนูต้องใช้ผมจำไม่ค่อยได้ว่ะทำธนูทำไงล่ะวะอย่างนี้มั้ยนี่ฮะได้ธนูมาโบ1อันอันเบกกิ้งมาอีก1อันไหนไปลองดูตัวเอนชานซิว่าเราเนี่ยสามารถเอนชานธนูได้หรือไม่เอนชานได้นะฮะอันเบกกิ้ง2กากะพาวเวอร์1กากะพาวเวอร์5โอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ไม่ทำเพราะมันเปลืองเลเวลอ่ะแล้วก็ไปทำคราฟธนูเองเลยนะครับโดยการที่นี่ติดไปอันเบกกิ้ง3พามพามพาวเวอร์พามพามอินฟินิตี้พามพามบอกเลยตอนนี้ธนูผมเป็น OP แล้วสุดยอดธนูตีแรงอมตะแล้วก็ไม่มีวันหมดสุดยอดใช่ไหมล่ะมาลองดูกับวัวหน่อยขอทีนึงแกะทีนึงโอ้โหแตกทีเดียวแตกเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาปั๊มเวลตรงแกะต่อนะฮะตอนนี้เรากลับมาเลเวล4แล้วโอ้เวลน้อยกระจิตลิตมากเลยให้ตายสิ 2,000 years laterฉันจะไม่ยอมใส่หมวกกากหรอกนะนี่กันระเบิดเหรอไม่เอาเฮ้ยได้อันเบรกหนึ่งให้ตายสิผมได้ทำไอ้นี้มาด้วยนะเขาเรียกอะไรนะเวลาเราไม่ต้องการอินชาร์จอะไรนะเราก็สามารถมาที่อันนี้ได้เลยนะอ่ะขออีกรอบหนึ่งกันระเบิดเหรอโปรเทคชั่นทำไมมันเกลืออย่างนี้ฉันไม่ยอมใส่หมวกนี่ผมแบบไปฟาร์มเวลมาจนแบบนี่เห็นไหมว่า20กว่าแล้วก็หมวกผมเนี่ยโดนสาหักมาได้โปรเทคชั่น2ว่ะยังไงเอาเลย453ฉันว่าไม่เป็นไรครับใส่หมวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะกักอ่ะก็ระหว่างที่ตัดคลิปไปช่วงลิงเนี่ยหายไปเนี่ยเราก็ได้ทำตกปลาอัตโนมือด้วยนี่เห็นไหมผมก็ได้ไปคับบงคับเบ็ดอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไปลองตกปลาสรุปใช้ได้จริงนี่มาดูซิเราได้อะไรกันบ้างนี้ได้ธนูได้ของบางอย่างมานะนี่ครับเราได้อ่านม้ามาด้วยทีนี้เราไปหาจับม้าได้แล้ว EP หน้าเนาะ EP นี้ผมต้อง
ตกปลาเอ้ยเดี๋ยวตกปลากากากไปก่อนนะอ่ะตกปลาเสร็จก็ลากันทั้งตกปลาอย่างนี้เลยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะส่วนคลิปหน้าเนี่ยอาจจะไปจับม้าแล้วก็ตะลุยหาเหมืองกันหรือสร้างบ้านใหม่ก็ไม่แน่นะอยากให้ผมไปทำอะไรลองกดดูนะว่าจะให้ผมทำเหมืองหรือว่าสร้างบ้านใหม่นะโอเคสำหรับวันนี้ GF3 ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอ้ยเบ็ดเด้งไปแล้วครับสวัสดีครับบาย